ันนี้ต้องบอกว่าการทำหน้าที่นะไม่ว่าของฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งฝ่ายค้านนะครับเชื่อว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทำงานเรามั่นใจนะครับดูวันนี้ก็ได้ครับออกจากบ้านแต่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั่วประเทศพอเพิ่งกลับมาแล้วครับก็เป็นที่พิจารณาดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นแบบโวยน้ำร้อนให้เราร่วมประเทศแล้วดังนั้นงบประมาณวาระ2วาระ3ของการพิจารณาวันที่20 21 22นี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อเรื่องของก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับแต่ผมก็ได้ทราบว่าท่านดีบางท่านมาก่อนผมได้ทราบไปบางท่านมาถึงสภาแล้วนะฮะได้มาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับนั้นส่วนที่ชี้แจงจริงๆเป็นหน้าที่ของกรรมการนะรัฐมนตรีที่เป็นประธานกรรมการนะมีรองประธานอะไรที่เป็นต้นตีนจะต้องมาเข้าร่วมที่นี่นะแต่บางท่านอาจจะเพิ่งกลับภารกิจการคุมพรบจากจังหวัดพะเยามาเนี่ยก็อาจจะต้องมาเซ็นหนังสือเช่นกันผมก็เชื่อว่ารัฐมนตรีมาจากทุกคนนะครับและหน่วยงานราชการที่มาให้ข้อมูลผมว่าพร้อมที่สุดแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร